ขอแก้ตัวจากวีดีโอเมื่อกี้นะครับที่ในส่วนของ ng if ที่เรายังหาไม่เจอนะครับคือ ng f กับ ng if นะครับตัวนี้เป็นเป็น loop ที่ใช้กับตัวเขาเรียวกว่าอะไรนะ ionic นะครับตัว ionic component นะครับซึ่งถ้าเราใส่ใน ionic component เนี่ยยังไงมันก็จะเป็นค่าออกมาต่อให้มันไม่มีค่าอะไรก็ตามมันก็จะพยายาม l o o ตรงนั้นออกมานะครับ แต่ทีนี้วิธีการนะครับเท่าที่ค้นหาดูเมื่อกี้ก็คือถ้าเราต้องการจะ loop for อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มาเช็คเงื่อนไขว่าเราต้องการสมมติมีข้อมูลอยู่3ตัวเราต้องการจะเอาข้อมูลแค่ตัวเดียวออกมาโชว์นะครับหรือเอาข้อมูลตาม,ตาท,ม,ม FL ที่เราต้องการที่มันมี if else ที่เราต้องการนะครับเราสามารถแก้ไขนะครับโดยที่แทนที่จะ print ionic item ion item ตัวนี้นะครับ ion item ตัวนี้มันจะ print ทุกตัวเลยเป็นยังไงก็ต้องออกเพราะมันเป็น loop for นะครับฉะนั้นอาจารย์จะเปลี่ยนใหม่ให้กลายเป็น if นะครับ ให้เปลี่ยนเป็นดิฟนะครับพอเปลี่ยนเป็นดิฟเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับพอเปลี่ยนเป็นดิฟเสร็จปุ๊บตัวไอตัวเขาเรียกอะไรนะมันจะเช็คเงื่อนไขนะครับในลูปนะครับมันจะมันจะมันทาการาดิฟเขาเรียกอะไรนะลูปทุก,ท,กทุกทุกครั้งเนี่ยมันจะพิมพ์ดิฟดิฟดิฟออกมาแต่ในดิฟเนี่ยมันไม่ต้องแสดงผลอะไรก็ได้นะครับฉะนั้น ถ้ามันจะแสดงผลก็ต่อเมื่อมันมีการลูปไปถึงค่าตัวแปร s ที่มีค่ากับตัว y มันถึงจะเป็นตัว label ออกมานะครับฉะนั้นอาจารย์ลอง save นะครับจากเปลี่ยนจากไอเทมข้างบนนะครับเป็นเป็น d i p นะครับแล้วก็ save นะครับพอ save เสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือมันจะลูป นะครับลูปทุกๆตัวนะครับยกเว้นเาแต่ว่าตัวไหนที่มันมีค่าเท่ากับ y มันถึงจะพิมพ์ออกมานะครับมันก็จะได้ตามนี้นะครับถ้าเป็นลาเบลันก็จะไม่สวยนะครับสังเกตดูไหมมันไม่สวยพอาไม่สวยอาจารย์จะเปลี่ยนเป็นไอเทมนะครับเปลี่ยนเป็นไอออนไอเทมนะครับก็จะดูสวยขึ้นนิดนึงนะครับไอเทมแล้วก็เซฟนะครับฉะนั้นตัวในการแสดงผลนะครับถ้ามันลูป for หรือลูป if หรือเงื่อนไข if เนี่ยมันอยู่ใน ตัวไอออนิกนะครับก็ต้องพิจารณาดูอีกทีหนึ่งว่าเราจะเขียนข้อมูลยังไงให้มันแสดงผลได้ตอนนี้เห็นไหมออกมาเป็นตัว Y ตัวเดียวนะครับฉะนัน้นก็เช็คเฉพาะตัว Y แล้วก็ปมินค่าตัว Y ออกมาอันนี้คือแก้ไขจากวิดีโอเมื่อกี้นะครับก็คือตัว ng for ng if นะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยมันมันไม่ได้เขียนไม่รู้สิเวลาเขียนจริงๆมันไม่ได้เขียนบ่อยมันไม่ได้เขียน ng for ng if แบบนี้บ่อยๆเท่าไหร่นะครับอาจารย์ก็เลยไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ฉะนั้นก็ถือว่าเป็นวิดีโอแก้ตัวนะครับตัวนี้